จงเอาไข่มังกรมาให้ข้าจงเอาไข่มังกรมาให้ข้าจงเอาไข่มังกรมาให้ข้าจะมายุ่งกับข้าข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจปิดน้ำก่อนเถอะเปิดเอาไว้แบบนี้เปลืองตายอุ้ยขอโทษค่ะเปิดแบบนี้มีเรื่องอะไรในใจใช่ไหมก็นิดนึงค่ะเล่าให้ข้าฟังปรางรู้สึกว่าที่ว่ามีอะไรแปลกๆนะคะพี่มาปรางก็รู้สึกงั้นดิทาวินก็รู้สึกแบบเดียวกันเหรอใช่ครับทาวินรู้สึกว่าพี่ที่ว่าดูแปลกๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไงทาวินเห็นพี่ทิวานอนไม่หลับพลิกตัวไปมาแล้วก็หายใจฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนว่าหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาครับแล้วพอทาวินไปถามพี่ทิวาก็ตอบด้วยน้ำเสียงดุๆเหมือนว่าโกรธทาวินยังไงอย่างนั้นอะตอนแรกพี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะทิวาเจอเรื่องร้ายๆตอนที่อันธิกาจับตัวไปท่านธรณินคะพอจะใช้พลังเวทตรวจทิวาได้ไหมคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าข้ายอมทำได้แต่ไม่ใช่เวลานี้ต้องรอให้ทิวาแข็งแรงกว่านี้ก่อนเรารอจะถึงตอนนั้นไม่ได้หรอกค่ะท่านพี่ทิวาเป็นอะไรไหมครับท่านธรณินคือโดยสภาพร่างกายเนี่ยไม่เป็นอะไรเท่าไหร่พักผ่อนสักพักหนึ่งก็คงจะหายแต่แปลกข้าสามารถสัมผัสได้ถึงความปั่นป่วนของกระแสจิตใจของทิวาคงเป็นเพราะทิวาถูกทรมานมาตอนนั้นน่ะผลวิทาทรมานทิวาหลายครั้งมากนี่ถ้าเป็นฉันโดนนะฉันคงทนไม่ได้จนเสียสติแน่ๆยักษ์ชั่วถ้าข้าเจอมันข้าจะจัดการมันให้ท่านพี่เองแล้วแบบนี้กระแสจิตของข้าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่ถ้าเป็นทางร่างกายเนี่ยนะอาศัยยาหรืออาศัยเวทของข้าก็พอจะรักษาได้แต่ถ้าเป็นกระแสจิตใจเนี่ยมีทางเดียวที่รักษาได้ก็คือต้องใช้เวลาเท่านั้นที่ว่าไม่ต้องกังวลนะฉันเชื่อว่าเธอจะกลับมาหายเป็นปกติใช่ค่ะพี่ทิวาเมื่อก่อนน่ะไลลาเคยติดไข้หวัดจากเพื่อนมนุษย์ที่โรงเรียนตอนนั้นไลลาป่วยหนักมากเลยนะคะทั้งไอทั้งจามแล้วก็ไข้ขึ้นเป็นอาทิตย์เลยค่ะแต่พอนักศึกษาให้ไลลากินยาดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเนี่ยไลลาก็กลับมาเป็นปกติเลยนะคะ ใช่ทิวาเดี๋ยวกินยานะวันละ3มื้อก็หายดีแล้ว แต่พี่ว่าไออาการที่ไลลาเป็นหวัดเนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวกับอาการที่ทิวาเป็นไลลารู้ค่ะไลลาแค่อยากปลอบพี่ทิวาเฉยๆเหรออ๋อพี่ก็ไม่รู้อ่ะดิโธ่งั้นตามนั้นแหละทิวาเดี๋ยวก็หายแล้วแป๊บเดียวทิวาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนตรงนี้เนี่ยจะอยู่ข้างเธอนะขอบใจเจ้ามากเลยนะแจ็คละครไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว